วดนะเอาไว้ชื่อพองพองมันอยู่ตั้งใดย้ายแล้วก็เดี๋ยวมันจะอยู่ยุ่งเข้าคนเจ้าพองเราไปล้างเอาเปิดไฟมันอย่างมานี่อ๋อไฟนั่งพองแล้วมันเดียวยุ่งเข้ามีอยู่ก่อนมีเจ้าหนักต้องอยู่คนเดียวลำบากสุดๆเนี่ยพองมันจะมาจากตรงไหนอาจจะมันจะอยู่เป็นอาจจะยามมันมีมุกก็ตัวมุกเลยนี่มีตัวมันมีที่แม่เขาตะพื้นนะเนี่ยพอดกพอวันนั้นดกหอมถ้ามันนอนจัดมันจะเกาะกันเป็นก้อนเลยอืมถ้ามันนอนนะนี่มันกระจายอยู่บนนั่นนะมันมาจากไหนยายแม่ว่ามันจะพอก้อนนี่เนี่ยปีสปี54นี่แม่หันมีต้นมะขามนี่มันจะออกก็ต้นมะขามเต็มนี่แม่ว่ามันจะมีพุ่งออกเพราะมันอืมที่แรกมันจีมีนะจีมีในบ้านครับแล้วมาเดี๋ยวนี้มันมารบกวนเฮาจะได้เจ้ามันจะมา 4-5 เดือนถ้าว่าอากาศร้อนปลายเมษาถึงเก็บสิงหาปลายสิงหาก็จะบ่มีละสิงหากันยามันจะออกเต็มหมดแล้วนะครับแล้วอยู่เข้าในห้องเก็บของนี่นะแล้วมันย่าอย่างย้ายผ่องมันบินไปก็ไฟก็อาหารก็อย่างเฮาทําอาหารก็บ่ได้มันตกก็ใส่เจ้าในห้องนอนห้องนอนมันไต่ไปหมดมันเป็นแมงจะได้มันมีกลิ่นมีจะได้ผ่องมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นมากๆเลยแต่มันบ่ครบเฮาเลยบ่ครบแต่มันไต่เวลานอนเมื่อคืนนี่ไปพอสินอนยังเอาสำลีไว้เลยจุดหูล่ะมาเดียวเฮาก็ตันล่ะเอามุ้งขึ้นบนเตียงถึงนอนได้มันขึ้นแต่บ้านคุณยายหลังเดียวรอบๆบ้านหลังนั่นก็มีแล้วก็ตีวัดถ้าว่าหลวงพ่อเปิดไฟตลอดมันจะไปก่อหลอดไฟแล้วเฮาก็คนเฒ่าบ่มีเงินซื้อยากับแป้งเนี่ยยาปราบมันน่ะนะครับอีแม่ซะเป็นโรคกระดูกคุ้นยุบ2ข้อก่อนอีแน่ยายต้องการให้ใครมาญาติจะได้ของครับโอต้องการหน่วยงานมาช่วยอย่างน้อยก็มียุ่งมียามาช่วยเหลือกันยังแค้นอีแน่พอทุกวันนี่ซื้อแป้งก็ครับยายาที่ว่าเช่นไรนี่มันขวดกระป๋องน้อยสุดมัน280เจ้าต้องแก้ผสมน้ำเจ้าผสมน้ำเฮาสนใจเงินกับลูกเฮาบ่ได้หาอย่าเลยอีแน่ลูกทรงหัวใจเป็นเดียนอีแน่ลูกทํางานโรงงานอีแน่ทีวีเดี๋ยวพื้นพอมันหมดสิแน่ๆๆแม่นบ่เจ้าทุกวันนี่มันเดือดร้อนอย่างยายเดือดร้อนทําความมันนี่เฮาเนี่ยความเดือดร้อนของเฮาเนี่ยเจ้ามันเป็นแมงหยังมันเป็นแมงปีกแข็งเจ้าแล้วมันเป็นจะได้ของมันหยังเข้าหูเข้าหยังกะเจ้ามันเข้าหูแล้วเข้าอาหารเฮาที่เฮาทําครับแล้วไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับแล้วเคยร้องเรียนไปไหนมาพ่อก็เคยร้องเรียนที่ว่าเคยร้องเรียนบ่เคยไปร้องเรียนในหน่วยงานไหนเลยแต่เคยพาพักคลิปหลานไปที่อบต.เจ้าอบต.ไหนนะอบต.ตะโผนเจ้าก็ผมแล้วเขามาหย่าอย่างขึ้นผมก็ก็บ่มีใครมาหย่าอย่างเจ้าฝากคลิปไปอย่างเดียวเจ้าฝากคลิปไปอย่างเดียวจังหวัดนี่เจ้าก็มันหาเงินบ่ได้แล้วหย่าจะได้นี่กับมันนี่ไปซื้อยาเอาช่วยเป็นยามาก็ได้เจ้าพ่ออย่ามาจัดการเองเนาะอีไหนเจ้าครับผมมาถึงวันก็มาหนักกว่าครับมาถึงวันเลยแม่งนี่นะครับจะมาประมาณ 4-5 เดือนเจ้าครับพ่ออยู่คนเดียวบ่าวก็อยู่นี่ติงนี่ถ้าพ่นยากับกวาดกว้างอ่ะนะเจ้ากวาดกระตากแดดให้มันมาสิตายนี่เนาะนี่ๆเนาะมันจะบ่ตายมันว้านี่เสี่ยงไปก่อนไปกวาดนึงว่าน่ะเจ้าก็กวดไปตากแดดกวดไปใส่หม้อน้ําห้อมมันจะเข้าหมูเฮาเลยบ้านมาแล้วอ๋อนี่นะเจ้าไป
ั้งบ้านสองแล้วนี่ผมก็วางฝาที่ไตเยอะๆแล้วนี่ในห้องนั่งก็บ่ได้เอาที่นอนออกเลยห้องบนกับเต็มนั่นเหมือนกันล่ะเสียงเดียวกันเลยยายมันเคยรบกวนอย่างยายของนี่มันเข้าหูเข้าอย่างจะได้ของมันเข้าหูแล้วมันตกใส่อาหารที่เขาเนี่ยพบเนี่ยกินน่ะตกใส่อะไรอย่างมันเคยเข้าหูยายก่อนเจ้าเคยเข้าหูข้างหนึ่งเจ้าแล้วเนี่ยจะได้อ่ะก็แค่ออกมันหมอออกก็ไปออกโรงพยาบาลแล้วกับมันเดียวนี่ซื้อน้ำซื้อน้ำมันมากรอกมาไว้วันนั้นมันเข้ามันกำลังเข้าที่ดูนอนดูทีวีอยู่ก็วิ่งเอาน้ำมันมากรอกเขายอดหูทุกวันนี้เนี่ยจะได้แก้ปัญหาจะได้ก็แก้ปัญหาเนี่ยแบบนี้อันนี้จนครบ4เดือนแล้วก็ป้องกันมันเข้าหูด้วยเนี่ยจะได้อ๋อถ้านอนเมื่อคืนนี่ยาวสำลีมาอุดเจ้าสำลีมาอุดนึกขึ้นได้ว่าต้องใช้สำลีอุดแล้วเวลาเขาลับไปเขาบ่หูอีไหนเขาบ่หูเขาบ่หูมันจะเข้าเขาไม่ได้ก่อนเคยพบลงสื่อสาธารณะทุกปีเลยครับย้ายนะเก็บไว้ไปเลยว่าบ้าต้องค่าย้ายมันตั้ง5วันมันไปเลยนะยังเลยพอดูผมมาดูปืนพลาดหรออะไรทั้งครัวอะไรมีหมดมีเมาเข้าใต้ไฟรอปีนี่นี่เขาสั่งตาเป็นต้อกระจกแผ่แสงไม่ต้องเสียไฟนี่ถ้าใครมาบ้านถึงจะเปิดเนี่ยข้างแม่กระแมงมีอย่างบ่ตาย5วันบนทางแล้วบุกวันมันถึงตายโอ้แปลกเลยอ่ะมันจะอยู่ถึง5วันล่ะที่ว่ามันจะนอนหงายแบบนี้นี่นะครับถ้าว่ามันโหนี่นอกจากเดี๋ยวกวดไปกําจัดทุกวันเลยกําจัดทุกวันกําจัดแบบนั้นน่ะแม่ตั้งน้ําให้เวลาหมูมีแดดนี่แม่ตั้งน้ําเอาไว้ตั้ง